พระมีไข้หมอให้ฉันอาหาร3 เวลาได้ไหมคือฉันข้าว3 เวลาได้ไหมเพราะฉันยาขอกราบพระอาจารย์นะครับไม่ได้นะครับก็คือว่าเราแค่ฉันเช้าแล้วก็เพลนใช่ไหมครับแต่ในเวลาวิกาลนี่ฉันไม่ได้แล้วแต่เรามีวิธีนะครับคือเราฉันอะไรอย่างอื่นที่มีสรรพคุณเป็นยานะครับแทนอย่างเช่นแมงลักอย่างนี้นะครับมันพอเวลามันใส่น้ำมันจะพองขึ้นใช่ไหมครับผสมเฮบูบอยก็ได้น้ำผึ้งก็ได้หรือว่าไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วดื่มเข้าไปให้มันเคลือบกระเพาะก่อนแล้วกินยาเข้าไปนะครับหรือว่าลูกสำรองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยาครับแล้วก็มาหาจระเข้นี่ก็เป็นยาแต่นั่นมันจะทำยากหน่อยนะแต่แมงลักครับมันจะทำง่ายนะครับสรรพคุณมันเป็นยาเราก็ให้โยงกับปิยะให้เราก่อนนะครับพอทำกับปิยะเสร็จแล้วก็เขาประเคนมาให้เราก็สามารถเก็บไว้แล้วก็ฉันในเวลาวิกาลแทนอาหารได้นะครับแต่เราฉันเป็นยานะครับเพื่อว่าจะรองท้องเพราะผมก็ฉันยาที่ต้องกินอาหารในเวลาวิกาลหลายครั้งนะครับแต่ผมก็ใช้ฉันไม่แมงลักแทนนะครับก็แก้ได้ก็ไม่กัดกระเพาะนะครับช่วยได้นะครับก็ดื่มน้ำตามมากๆก็ได้ครับช่วยอีกทีนึงครับจริงๆพุทธเจ้าอนุญาตไว้ก็ดีมากนะครับเช่นน้ำสาวข้าวมาต้มมันก็เป็นน้ำต้มก็ต้มนี่แหละครับสามารถกินได้ครับในเวลาวิกาลก็ได้ภิกษุที่ป่วยไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้หรือต้องการที่จะกินอาหารแล้วก็กินยาและยาจะไม่กัดกระเพาะน้ำซาวข้าวที่เอามาต้มนี่แหละครับมันก็ช่วยได้แล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะครับแล้วก็น้ำต้มถั่วเขียวแม้แต่แค่นหน่อยก็ไม่เป็นไรครับน้ำต้มถั่วเขียวกองตัวหน่อยนะมันก็ให้กำลังเยอะครับน้ำต้มถั่วเขียวเนี่ยนะก็ได้เหมือนกันนะครับฉันตอนเย็นก็ได้ครับสำหรับผู้ป่วยนะแล้วก็น้ำต้มเนื้อครับน้ำต้มเนื้อเนี่ยก็ได้ครับน้ำต้มเนื้อเนี่ยเราสามารถกินได้เลยครับตอนเย็นนะป่วยครับพระเจ้าอนุญาตไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับจริงเหล่านี้นะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะปล่อยให้พวกเราเสี่ยงภัยขนาดนั้นนะครับจริงๆก็มีวิธีป้องกันแล้วก็พอเหมาะเลยครับน้ำซาวข้าวน้ำต้มถั่วน้ำต้มเนื้อนี่ครับเหมาะกับผู้ป่วยครับเรื่องยาที่จะต้องฉันหลังอาหารนิดนึงแล้วกันก็ได้ความรู้มาจากเภสัชนะครับว่าแท้ที่จริงบางทียาที่เขาบอกว่ารับประทานหลังอาหารถ้าไม่ได้กำหนดจริงๆว่าจะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีโดยปกติจะไม่กัดกระเพาะนะครับถ้ามีการระบุว่าต้องรับประทานหลังอาหารทันทีตัวนี้แหละจะกัดกระเพาะแต่ถ้าเขียนว่ารับประทานหลังอาหารเป็นอุบายของเภสัชเฉยๆเพื่อให้ผู้ป่วยฉันยาตามเวลาไม่จำเป็นจะต้องอะไรรองท้อง